อันนี้ได้กลับมาเล่นในนามทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าหลังจากที่หายไปประมาณเกือบ8ปีถึง9ปีครับก็กลับมาเล่นในครั้งนี้ก็ดีใจครับที่ได้รับมอบหมายในการติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็จะทําให้เต็มที่กับผลงานที่ได้รับในการแข่งขันที่ฟิลิปปินส์ครับช่วงเวลาสั้นๆเราคงจะปรับอะไรมากไม่ได้ครับก็ตอนนี้คือเราจะต้องปรับภาพรวมของทีมก็คือความสัมพันธ์ในทีมให้มากที่สุดครับแล้วก็ยังมีเวลาที่เราจะกลับไปซ้อมที่ฟิลิปปินส์อีกประมาณอีก2วัน 2-3 วันเพื่อที่จะแข่งในวันที่29ครับผมเราจะทําให้เต็มที่ครับให้ผลงานออกมาดีที่สุดครับส่งผู้จัดการทีมา2คน
ครั้งนี้ได้กลับมาเล่นในนามทีมชาติอีกครั้งนึงก็ถือว่าหลังจากที่หายไปประมาณเกือบ8ปีถึง9ปีครับก็กลับมาเล่นในครั้งนี้ก็ดีใจครับที่ได้รับมอบหมายในการติดทีมชาติอีกครั้งนึงก็จะทําให้เต็มที่กับผลงานที่ได้รับในการแข่งขันที่ฟิลิปปินส์ครับช่วงเวลาสั้นๆเราคงจะปรับอะไรมากไม่ได้ครับก็ตอนนี้คือเราจะต้องปรับภาพรวมของทีมก็คือความสัมพันธ์ในทีมให้มากที่สุดครับแล้วก็ยังมีเวลาที่เราจะกลับไปซ้อมที่ฟิลิปปินส์อีกประมาณอีก2วัน 2-3 วันเพื่อที่จะแข่งในวันที่29ครับผมเราจะทำให้เต็มที่ครับให้ผลงานออกมาดีที่สุดครับถือว่าวอลเลย์บอลในระดับอาเซียนถือว่าเป็นการพัฒนาได้มากขึ้นครับการแข่งขันในครั้งนี้ผมว่าทีมของเราก็น่าจะสู้ได้อย่างสูสีแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ในการที่ชนะในการเก็บคะแนนในการชนะได้สักครั้งหนึ่งสองครั้งหรือว่าอาจจะ3ครั้งเลยก็ได้ผมว่าน้องๆชุดนี้ถือว่าเป็นชุดเด็กที่ขึ้นมาเป็นพัฒนาก้าวผ่านขีดจำกัดแล้วก็มีทักษะการเล่นที่ดีครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็ชุดเสริมชุด B นะครับก็พวกเราก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วก็พยายามปรับตัวเข้าหากับพี่ๆได้มากที่สุดครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาใช้รับใช้ชาติอีกครั้งครับจะทำให้ดีที่สุดตอนนี้มีเวลาซ้อมได้5วันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางครับเพราะว่าบางคนก็ยังไม่ฟิตอย่างพวกพี่เนี่ยพวกอะไรครับเขาพักไปนานแล้วกลับมาแต่ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งครับแล้วก็จะไปซ้อมต่อที่ฟิลิปปินส์อีก2วันก็รู้สึกว่าพี่ๆเขามีความเป็นมืออาชีพนะครับที่ได้มาร่วมซ้อมกับพี่เขาก็คือโชคดีที่ว่ารุ่นพี่ทุกคนก็พยายามรับฟังในสิ่งที่เราอาจจะต้องปรับตัวเข้าหารุ่นพี่แล้วก็คอยบอกคอยสอนเราตลอดก็เรามีเวลาซ้อมน้อยนะครับเราก็พยายามปรับตัวเข้าหากันให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ตอนนี้ก็จะถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 70-80% เพื่อที่จะไปสู้ศึกในครั้งนี้นะครับก็พวกเราพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็เข้าหากันให้ได้ไวมากที่สุดอาจจะต้องมีการปรับตัวเยอะหน่อยแต่ว่าก็พยายามจะทำให้เต็มที่ครับรู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาเล่นกับรุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆครับพวกผมก็ทำให้เต็มที่ครับที่ได้ร่วมงานกับรุ่นพี่ครับครับก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เกียรติมาเป็นทีมชาติครั้งนี้แล้วก็ได้มาเล่นกับทีมพี่ๆทั้งพี่ๆที่เป็นไอดอลด้วยแล้วก็พวกเราสัญญาครับว่าพวกเราจะเต็มที่แล้วก็จะทำให้สุดความสามารถครับอย่าลืมเชียร์พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ